พระสงฆ์นิกรชาวตำบลแม่ปะร่วมใจสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะพระสงฆ์นิกรชาวตำบลแม่ปะหมู่10รวมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณที่พักสงฆ์บ้านสันทรายหมู่10ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยการนำของครูบาสนิทเตชะธรรมโมเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์ศาลเจ้าพ่อพะวอพร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านหมู่10ตำบลแม่ปะโดยได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลทั้งหมด9วันโดยเริ่มจากการทำวัดเย็นและสวดพระอภิธรรม7พระคัมภีร์และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวาระครบ100วันสัตมวานในวันที่20มกราคม2560ซึ่งจะขอเชิญชวนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงที่พักสงฆ์บ้านสันทรายตำบลแม่ปะร่วมสวดมนต์เพื่อเป็นพระราชกุศลร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันดังกล่าว